สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะจากพระชาดกเรื่องสังทองมาสู่เครื่องรางของขลังที่เรียกว่าเจ้าเงาะครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณสร้างเจ้าเงาะขึ้นมาเป็นมหาโชคมหาลาภให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้บูชากันค่ะให้มีเงินมีทองไม่ขาดมือนอกจากนี้ยังมีอำนาจทางเสน่ห์เมตตาสูงดีต่อเพศตรงข้ามใช้ได้ทั้งชายและหญิงดีทั้งด้านค้ำชูดวงชะตาเป็นเมตตาอาลัยรักต่อผู้ใหญ่ที่เข้าหาผู้ใหญ่จะเมตตาอุปการะประดุจดั่งเป็นลูกหลานไปที่ใดย่อมได้รับความช่วยเหลือเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งปวงเกิดโชคลาภอยู่เสมอเงินทองไม่ขาดมือปัจจุบันมีเกจิอาจารย์หลายท่านได้สร้างเจ้าเงาะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บูชาเป็นเครื่องรางเอาไว้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงทั้งจากข้าวยากหมากแพงโรคภัยไข้เจ็บและยังเสริมโชคลาภอีกด้วยเครื่องรางเจ้าเงาะเหมาะอย่างยิ่งกับธุรกิจค้าขายจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาอีกทั้งยังมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยสำหรับผู้ที่เปิดกิจการร้านค้าให้ตั้งวางบูชาเอาไว้หน้าร้านจะช่วยเรียกลูกค้าทำให้ซื้อง่ายขายคล่องส่วนการบูชาควรแยกหิ้งต่างหากค่ะให้จัดสิ่งของบูชาถวายเช่นบูชาด้วยดอกไม้แดงน้ำดื่มน้ำผลไม้ถวายผลไม้ตามฤดูกาลจุดธูป2ดอกถวายเครื่องสังเวยอธิษฐานขอให้เจ้าเงาะบันดาลความสุขความเจริญรุ่งเรืองและขอให้ค้าขายดีมีกำไรควรจุดธูปแล้วก็กล่าวบูชาทุกวันค่ะส่วนสิ่งของที่ถวายถ้าไม่สะดวกทุกวันจะถวายเป็นวันพระหรือเดือนละครั้งก็ได้ค่ะสำหรับการบูชาครั้งแรกเลยนะคะเมื่อเริ่มต้นบูชาควรจัดหาดอกชบาแดงหรือดอกเข็มแดงกุหลาบแดงก็ได้นะคะใช้พวงมาลัยที่เป็นชายดอกกุหลาบขึ้นบูชาครั้งแรกจุดธูป9ดอกตั้งนโม3จบจากนั้นท่องไตรสรณคมต่อด้วยบทสวดอิติปิโสภควาแล้วจึงสวดพระคาถาจินดามณีหากปฏิบัติได้ดังนี้ทุกวันจะบังเกิดเป็นโภคทรัพย์โชคลาภธรรมาค้าขึ้นแต่หากไม่มีเวลาให้สวดเฉพาะพระคาถาจินดามณีเป็นอันใช้ได้ค่ะคาถาจินดามณีที่สวดบูชาก็คือจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สะเทวานังอมนุษย์สะเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอคัตเฉยหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพหูชนามหาจินดาอิหิพุทธังปินินทริยังเทวมนุษสานังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังนะมามิหังพุทโธโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลิติพระอรหังสัพพะลาภังประสิทธิเมหรือจะสวดบูชาบทย่อดังนี้นะคะนสิวังพรหมามะอะอุโบราณท่านว่าหากตั้งใจบูชาพร้อมสวดคาถาจินดามณีให้ดีแล้วจะเจริญด้วยโภคทรัพย์ไปไหนมาไหนจะมีผู้คนให้ข้าวของติดไม้ติดมือตลอดไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ